ปรุงแล้วผักบัวปรุงแล้วหลังจากที่ปลูก4-5 วันปรุงแล้วปรุงแล้วแปลว่าเกิดแล้วผักบัวปลูกง่ายมากเลยผักบัวนี่3 อาทิตย์ก็เต็มทีเลยเก็บมาพับมาให้เบิ่งเย็นเย็นปลูกผักไม่ต้องเฝ้ากดน้ำลิ้นป้าเย็นเย็นต้องรีบต้องร้อนผักธรรมชาติเฮาไม่ซื้อจากตลาดเบิ่งผักกาดปลูกบ่ล่ะเบิ่งผักกาดมันเบิ่งมลพาก่อนเบิ่งยังตัวปักซีก็มีจุ่มนิดเอามาวันน้อยโหดบ่พอสํามันเหลือจากนั่นน่ะผักบัวเลยเอามาปลูกแซมกับผักกาดมันกำลังหาสิป้งครับมันหาสิป้งเองเลย มีอย่างดอกมันป้งเอาพับที่กำลังสิบแข็งนอแล้วมันสิสวงนี่มันก็ยังขี้ลายอยู่สวงป้งมาเมื่อนี่มันบานิดหน้าตาบันเดอร์ก้อนมันสิสวยงามมันก็เป็นเมื่อนี้ก้อนเป็นมาย่อมมาเยี่ยมมาย่องมายิงไว้ก่อนน้ำเบิ่งน้ำผักกาดมันผักกาดก็ออกดีออกเต็มนานเลยผักกาดก้อนมันสิเยอะมันก็เป็นจังซี่แหละเป็นตุ่มน้อยๆตุ่มน้อยๆลองพื้นด้วยอันฝุ่นขี้หมูผสมแก๊บขี้หมูผสมแก๊บมันจะมีขี้หมูขี้หมูกับแก็บเขาผสมกันมันเลยเกิดสีดำนะรูปน้ำขี้หมูมันดำอยู่แล้วเอามาส่องเอามาอันนี้เครื่องแป้งนี่เสื้อเครื่องซอบอันนี้ก็เสื้อเครื่องซอบส่องแป้งนี่ซอบหนึ่งผักกาดเขาตอนมาทำได้งามก็เป็นแบบนี้แหละผักกาดเป็นแตกตุ่มน้อยก้อนมันสิเยอะขึ้นมาไปขอแตกนอแตกตุ่มเหลือแบบแรงนี่ก็บ่มียังไหลเอาพับพกพักที่ปลูกไว้3-4 มื้อมาให้เบิ่งว่ามันแตกสำแดดแล้วมันก็บ่ทันได้งามมาได้นะครับอีกพอแล้วอีกอาทิตย์2 อาทิตย์พอแล้วมันจึงสิฟึมขึ้นมาบ้านนี่ยังเป็นตะเบิ้งตรงนี้มันก็ยังแบบยังเพาะไปก่อนนะว่าไงไปเพาะชำไปก่อนแต่ถ้าเบิ้งอีกหมดแล้ว2-3 อาทิตย์ไปเลยอีกหมดแล้วบ้านหดน้ำไม่น้ำเบิ้งไม่น้ำช่วงนี้เกิดช่วงสองก็น้ำมอกตกกับบริหดโอ้มาละเอาไว้เส้นนี้ก่อนเด้อคำละมีทุนละขอบคุณหลายๆครับ